เดี๋ยวนี้เราสั่งอาหารผ่านแอปกันเยอะนะคะก็มีเรื่องเตือนที่เขาแชร์กันไปมีการออกมาเตือนภัยผู้บริโภคได้ของไม่ตรงปกอ่ะนะแต่อาหารเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์สูงมากเลยทำอะไรไม่ได้เจอบ่อยมากหิวแล้วต้องกินแล้วมันกินไปด้วยความผิดหวังอาจจะมีน้ำตาบ้างอะไรเงี้ยแต่ปัจจัยนึงที่เวลาเราแบบจะสั่งซื้ออาหารในแอปเนี่ยก็ส่วนนึงก็รีวิวด้วยเนาะกลุ่มที่ชื่อว่าพวกเราคือผู้บริโภคซึ่งมีสมาชิก 700,000 กว่าคนนะคะเขาเตือนกันนะคะบอกว่าเวลาจะสั่งอาหารร้านไหนให้เราเช็คดีๆหน่อยนะว่าร้านนี้เพิ่งเปิดหรือเปล่าแล้วรูปที่เขาเอามาใช้ในร้านเนี่ยมันเป็นรูปมันใช่ของเขาจริงๆหรือเปล่าหรือไปดึงมาจากที่ไหนบางคนเอารูปคนอื่นมาใช้แล้วพอสั่งมามันไม่ตรงปกไงคะบางทีเพี้ยนไปเลยนะคะหรือบางทีเขาขอรูปของคนอื่นมาใช้อ่ะทำให้ในฐานะผู้บริโภคเองเนี่ยเวลาเราสั่งมาแน่นอนมันไม่ตรงปกไงนะคะเอารูปมาจากที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ